สีสายบางปะอินของพี่วินิตเริ่มออกดอกกันแล้วฮะอายุแค่2ปีเองดูฮะ2ปีไม่ธรรมดาดูดอกเข้มสวยนะรากตะขาบก็กำลังงามนะกำลังเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะสวยๆเด็ดๆเลยฮะนะสีสายบางปะอินช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาเดินชมสวนพี่วินิตนะมาดูดอกชวนชมสวยๆนะชวนชมที่ชื่อว่าสี่สายบางปะอินนะตระกูลสี่สายนะก็เป็นไม้สายพันธุ์ทางที่คุณสมศักดิ์บางปะอินนะแล้วก็ผสมไว้นะเลี้ยงไว้นะก็แบ่งขายนะพี่วินิตเขาก็ซื้อมาเอามาเลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กๆนะนะตอนนี้อายุ2ปีนะ2ปีแล้วเห็นดอกขนาดนี้นะโหสวยสวยงามๆเลยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันสวยยังไงนะแต่ละต้นถือว่าเด็ดเลยนะโหสุดหล่อมาเฝ้าสวนนะเหมือนพี่วินิตไปอยู่มีคนเฝ้าสวนด้วยเท่ใช่ให้อยู่เฝ้าสวนแหละเดี๋ยววันนี้ไปดูไม้สวยๆกันหน่อยนี่มาชมความงามกันนะแต่ละต้นนะดูภาพรวมก่อนนะนี่ไม้สวยๆของพี่วินิตนะทั้งรากตะขาบเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบก็ทำรากตะขาบไปเมื่อปีที่แล้วประมาณ1ปีนะเกือบ1ปีนะประมาณสัก10เดือนก็ถือว่ารากตะขาบก็สวยงามดีแต่ละต้นถือว่าเด็ดเลยนะเอาแค่ไม่มีดอกก็ยังสวยแล้วแต่ตอนนี้เริ่มออกดอกกันแล้วนะคือว่าไม้เขาสวยมากนะของทางคุณสมศักดิ์บางปะอินนะสี่สายก็เป็นรูปผสมนะนั่นแล้วก็จำไม่ได้แล้วนะพี่วินิตก็เคยบอกอยู่เคยลงไปในคลิปแล้วล่ะนะก็เป็นตระกูลพวกโซโคนะสวยๆเนี่ยมาดูต้นนี้ดูรากตะขาบของเขาเนี่ยนี่รากตะขาบทำออกมาแล้วก็มามีรากตะขาบซ้อนอีกชุดหนึ่งนะก็ถือว่าสวยงามเด็ดอีกคือพอเอาลงดินแล้วมันก็จะมีแตกรากฝอยนะก็เพิ่มความสวยงามอีกเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็นะทำให้การหาอาหารเนี่ยดียิ่งขึ้นนะไปเลี้ยงลำต้นได้โอ้โหสวยสุดๆนะนี่ดูกิ่งของเขาอันนี้สงสัยต้องเปลี่ยนกระถางใหม่ฮะไม่ไหวนะกระถางไม่พอหาอาหารไม่พอนะมาดูอีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้ก็ถือว่างามเหมือนกันนะนี่คือไม้ได้ทรงอ่ะทรงดีฮะเนี่ยนี่ดูกิ่งของเขานี่สวยงามเลยสละสลวยนะ
สวยสะอาดไม้แค่2ปีเองนะนี่ดูรากของเขาเห็นไหมสวยไหมเนี่ยแตกลายงาสวยงามมากเลยคือพี่วินิจเลี้ยงไว้เพื่อดูเองนะเพื่อศึกษาเองแกชอบอย่างนั้นคือไม่ได้เลี้ยงเพื่อขายแต่ว่าใช้แบบรักมากๆนะดูแลอย่างดีนี่ดอกก็เริ่มงามเนี่ยดอกสวยสีชมพูเข้มนะเดี๋ยวดูดอกฝั่งนี้คือยังไม่ได้ดกไม่พลูมากมายนะแต่ว่าก็เริ่มงามแล้วนี่ฮะคนนี้ก็ดอกเยอะเหมือนกันนะสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยดูรากตะขาบฝั่งนี้เห็นไหมสวยอะเป็นแถวเป็นแนวฮะนะก็เป็นหรือว่าเป็นสิบรากอะนะคือมันก็มีหลายรูปหลายทรงอ่ะนี่มาดูทรงนี้รากตะขาบทีๆแน่นๆนะอีกต้นหนึ่งโหนี่ก็ดอกพลูนั้นอ่ะเนี่ยเนี่ยดอกสวยนะเห็นไหมก็มีเริ่มเหี่ยวไปบ้างโดนนะน่าจะบานนานแล้วล่ะนะหลายชุดนี้ยังไม่ได้ออกดอกนั่นนะเดี๋ยวทิ้งใบก็จะออกดอกให้ชมแล้วนะดูกิ่งก้านสาขาเขาสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยไม้2ปีดูฮะจะเลี้ยงได้โตได้ใหญ่จริงๆโหรากสวยอีกเนี่ยรากสวยแน่นเปรี้ยบนี่แหละก็ถือว่าสวยงามนะนี่แหละนี่แหละอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็รากโยงๆนะนี่ผมว่าไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนกระถางแล้วเนี่ย นี่ฮะดอกก็สวยนะก็รอส่งนิดนึงนะเนี่ยสร้างกิ่งนี้นิดนึงเนี่ยกิ่งนี้มันสั้นกว่าต้องสร้างขึ้นมาอีกหน่อยนะนี่ฮะสวยๆดูรากของเขาก็เริ่มโอเคกันนะเนี่ยเนี่ยนะโยงโยงนะปลูกโยงโยงไว้เนี่ยเริ่มแห้งเริ่มขาดปุ๋ยแล้วตอนนี้ดินมันหลวมแล้วเนี่ยเนี่ยกระถางเห็นไหมเนี่ยเตรียมไว้เนี่ยฮะกระถางใหญ่นี่เตรียมไว้นะเตรียมไว้รอเขาเนี่ยเนี่ยรอพี่วินิจว่างนะถ้าพี่เขาว่างก็คงเปลี่ยนกระถางใหญ่นะเนี่ยฮะกระถางใหญ่ๆเนี่ยนี่เตรียมไว้รอแล้วนี่ถือว่าต้นพระเอกของเราเลยต้นนี้ถือว่าเด็ดสุดนะเนี่ยรากตะขาบก็สวยนะโยงโยงนะสวยงามเลยฮะเนี่ยเห็นไหมออกมานี่มาขึ้นมาต้นนะลำต้นก็ทรงงามเหมือนกันนะได้รูปได้ทรงแล้วก็กิ่งถือว่าโอเคนะแล้วที่สำคัญคือดอกของเขาเนี่ยโอ้โหสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยเนี่ยมาไม้2ปีไม่ธรรมดาไม้2ปีดอกอย่างนี้เนี่ยโหน่าชื่นใจเนี่ยก็กำลังเนี่ยทยอยเนี่ยทยอยออกเห็นไหมฮะคือมันบานยังไม่พร้อมกันแค่นั้นเองถ้ามันบานพร้อมกันเนี่ยโอ้จะพูสวยมากๆเลยเห็นแล้วชื่นใจฮะก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็เป็นไม้สายพันธุ์ทางคุณสมศักดิ์บางไปอินนะใครที่สนใจก็ลองไปเสิร์ชหาดูแล้วลองสั่งเขาได้นะอยากได้ไม้สายพันธุ์นี้มันสวยนะมันเอามาทำรูปทรงได้สวยเอามาทำรากตะขาบเองนะหรือบางคนก็ทำ
รากตะขาบแบบธรรมชาติก็สวยนะนี่ดูมุมไหนก็งามนะเนี่ยครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากรู้เรื่องอะไรลองนะเม้นมานะนาเล็กจะถามพี่วินิจให้นะถามผู้เชี่ยวชาญผู้รู้นะคนที่เลี้ยงไม้ด้วยใจรักมาฝากกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ